เขาติงน้ำนี่โอ้ยอย่ามาโซ่เนี่ยจะจอยหันนะโซ่เนี่ยโอ้ยไอ้โอ้ยบ่ได้แล้วโอ้ยออกทางหลังเลยพี่โอ้ยมันคือออกมาทางหลังพี่ได้อีกแล้วเดี๋ยวโซ่แห้งแล้วนะเดี๋ยวมันหลุดอีกนะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้มาหวานแหกับพ่ออุ้ยครับนี่มีพี่ๆเข้ามาสักสุ่มครับนี่เป็นสักสุ่มแบบโบราณครับนี่ครับชึกลงไปครับนี่ครับโอ้นี่ครับฝั่งโน้นก็มีพี่ๆเข้ามาหาเหมือนกันครับเป็นสักสุ่มไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วฝั่งโน้นมีหวานแหด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นของเพิ่นกันครับเรานั่งรออยู่ดูแล้วกันครับจะมานไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันนี่ครับวิถีชีวิตแบบอีสานบ้านๆเราครับหาอยู่หากินครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าการสักสุ่มครับพี่น้องจากบ้านสำโรงน้อยครับนี่ครับตำบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมโอ้ยทีมสุ่มสักครับทีมสุ่มสักครับเอาได้บ่บัดนี่เอาทางนี้ว่าสันแล้วว่าโอ้ดโอ้ยออกมาทางหลังพี่โอ้ยมันคือออกมาทางหลังพี่โอ้ยตบบักใหญ่เลยครับมันคือออกทางหลังพี่โอ้ยตัวซ้ำแขนไหมครับโอ้นี่ครับทีมสักสุ่มครับคุณผู้ชมโอ้ทางนั้นโชว์ให้หน่อยปลาดุกนะโอ้ยพุทธะโอ้ยงานอีลีว่ะมาข่อยกระตื้นเต้นน้ำมือเจ้าได้อยู่นี่โอ้ออกไหมยังเดี๋ยวข่อยขึ้นมาจิบังทั้งเทิงครับนี่ครับทีมสักสุ่มครับหาขึ้นมาทางเทิงเลยครับเอาข่อยลัดทางนี้ให้นี่ครับคุณผู้ชมครับเปิดหาทางนี้เลยครับอู้ทางเทิงพี่อะไรขึ้นมาจะเอาจากทางเทิงนะโอ้โหมันโป๊ะอยู่เมื่อกี้นี่ครับมันโป๊ะอยู่ครับโอ้อีพออีเมย์ตัวบักยางไงเลยครับยังบ่ท่านเห็นออกมันเป็นน้ำขึ้นมาหดผีเลยได้แล้วป่ะนี่กดแล้วครับกดลงไปแล้วครับกดลงไปแล้วครับเป็นอะไรนี่ครับนี่ครับโมเมนต์ตัวไหนโอ้ยโมเมนต์ตัวนี้พี่ละว่างปั๊บเพิ่งเห็นอะไรบางคนจุกจบไปเลยโมเมนต์ตัวนี้เดี๋ยวรัดทางนี้มันน้ำมันขึ้นมาหอดผีได้พี่โอ้พุ่นมันไปพุ่นแล้วพุ่นได้แล้วพุ่นยุบพุ่นได้แล้วโอ้ยมันโดดไปจากพี่โอ้ขึ้นมาพี่ฮอดพี่ได้พี่แม่นบ่กลัวเขามาสิดูดมาสิดูดแผลดูดไม่ตายรถมาต้องขึ้นเทิงกว่าบ้านบ่มันดูดขึ้นเทิงพี่ล้ามันดูดขึ้นเทิงดูดขึ้นเทิงมันดูดอยู่แล้วค่ะมันเห็นคนกระยานคนที่กันบ่าน้องผู้ใหญ่น้องเจ้าเคยเห็นบ่ครับบ่เคยเห็นแบบนี้บ่พูนทั้งพุ่นได้แล้วขึ้นไปแล้วพุ่นปลาข้อใหญ่พุ่นมันแล่นไปเข่าแหทั้งพุ่นล่ะหัวเป็นไรทั้งพุ่นไปเป็นแต่ได้ยุคันแน่นี่คือปลาขึ้นก็มีปลาวะนี่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแก๊งสาวๆเขาก็จะใช้สุ่มแบบนี้ครับแก๊งหนุ่มๆเขาก็จะตึกแหแบบนั้นครับนู่นครับอู้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับอู้ยทีมงานมันนอกสเตชันครับอู้ยมื้อนี้กองเอเล่เลยมีแต่คนอู้ยแม่นครับมีแต่คนเกือขี้ตมเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาทางนี้บ่ท่านเดี๋ยวออกมาทางนี้
โอ้จกเอาแบบนี้เลยครับมือเปล่าๆเลยครับคุณผู้ชมเล่นแบบมือเปล่าๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ย่านเหยียบน้ำคือกันครับได้แล้วข่อยละแดนตำหน้าตำหลังเอาไปยังไม่ยังไม่ยังไม่บอกท่านบอกท่านไปบอกท่านไปบอกท่านไปเดี๋ยวข่อยเหยียบทาทั้งนี้โอ้หอดลัดซอยกันบัดนี้อ๋อจกจกจกโอ้ยเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยได้แล้วปะเยอะไปเยอะไปมันใหญ่ตัวนี้ใหญ่ได้แล้วปะได้เด้อแต่มันน้อยโอ้ยขนาดไหมโอ้ยบ่น้อยดูกล้วยโอ้ยตัวใหญ่อยู่นั่นบ่ตัวตัวใหญ่อยู่แน่บ่ท่านได้ไปกันสั่นเดี๋ยวเพิ่นไปเดี๋ยวเพิ่นไปเดี๋ยวเพิ่นไปมาลัดซอยกันมาลัดซอยกันก่อนนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเดี๋ยวมันกำมาเขาไหมขลาดปุ๊ดนั่นโอ้เต็มถุงอันยะไปไปกันต่อคุณผู้ชมโอ้ยแก๊งสาวๆก็ไม่ใช่ของข่อยครับแก๊งหนุ่มๆก็ได้ปลาข่อยหลวงแล้วครับตัวใหญ่เลยครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยเหยียบรัดไปทั้งนี้ละเดี๋ยวข่อยรัดไปยุข่อยรัดไปยุข่อยรัดไปยุเอาโอ้โหโอ้โหบ่ปลาอยู่ในถุงโอ้จกเอาจังสีเลยนั่นนะโอ้ยโพดโพบกโมบกแตงคุณผู้ชมเอามือจกเอาครับโอ้ยเออเอาตัวใหญ่ๆนะเราปะนี่เลาะเลาะตีนเอื่อยกันนาจะมีเงินเออหากินแบบเป็นตะคือคนไหนก็นี่อีกโอ้ยไปไปไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นอุ้ยเป็นตะคืออยู่เป็นตะคืออยู่เสียดายดิเหรอวะโอ้นี่ใส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 ่โอ้เหยียบน้ำก็ไม่รู้จักเจ็บแล้วบ้านนี่โอ้นี่ครับซูมครับอุ้ยได้แล้วพอเอ้ยมีแต่น้ำเลยมาๆกดลงกดลงเห็นอยู่ได้บ้างหันเห็นมันดินอยู่ในนี่อยู่ดิคือจะออกไว้แท้นั่งอยู่น่ะดินี่เออนี่ครับนี่ครับพอไล่มาปุ๊บแล้วก็จะเอาสุ่มสักกึกเลยครับเฮ้ยคือหมานหมานแจ๋วแจ๋วครับพี่น้องจากสำโรงเนาะวัดสำโรงน้อยของแท้ครับโอ้ทีมงานผู้ชายก็ได้บุญอย่างเยอะครับทีมงานผู้หญิงจับมือเปล่าเลยครับไอ้บ่ทันท่านบ่ท่านบ่กดกดกดก่อนกดก่อนโอ้ยโอ้ยหัวดิลีวะโอ้ได้อีกแล้วครับโอ้ทางมันได้อีกแล้วครับไปนั่นเพิ่นว่าโอ้ทนดอกคอยมือนี่มาหันหน้ามาก่อนโอ้ยเออเหยียบน้ำกับพวกหูเจ็บแล้วบ้านโอ้ยหมานแห้งเอ้ยหมานแก้ว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 โอ้เราหืออยู่น้ำโขกก็ได้ป่าครับคุณผู้ชมโหดอีหลีครับได้หลายก็แห่แล้วว่ะโอ้โอ้นี่นี่มาเอาล้อนี่นะนี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้เออโอ้น้องบุรองศิลาลาดพุ่นนะโอ้โหโอ้ได้อีกแล้วโอ้โอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับที่บอกให้ครับสู่ซุ่มบ่ได้ครับคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมครับโอ้ยหมานแห้งครับคุณผู้ชมโอ้ยปกติอาชีพหลักคุณพี่แกเอาหลานนะครับวันนี้มาหาปลาครับ
มวนมวนมวนเอ้ยโอ้ยเราได้เป็นโล่แล้วยางออกมาเฉียบนึงเราได้เป็นโล่เลยว่ะโอ้โอ้ขลาดปุดเลยมา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 ลัดทางนี้มาลัดทางนี้คอยสิยืนลัดทางนี้ให้อ่ะพร้อมแล้ว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 เออ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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะคอยเหยียบน้ำนะคอยขึ้นเทิงมาเด้อ นี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับอ้าคุณพี่แกบอกว่าเห็นหอยปลาครับอื้อหือวืดวืดอยู่นั่นวืดวืดอยู่นี่ทั้งนี่ทั้งทีทั้งทีทั้งทีโอ้โหโดดกับเอาสากเอาคือเอื่อยแล้วบางหันชั่วโหลดอ๋อต้องเอาอันนี้สวบก่อนค่อยงมครับปลอดภัยมันจะไม่โดดออกครับอ๋อเทคนิควิธีการครับอุ้ยหมานของเขาครับคุณผู้ชมอู้ นั่นละนั่นละมันอยู่มองนั่นละเออมาเปิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเปิดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆสิได้แท้ๆผมว่าเนี่ยเลาะอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์เลาะนี้นี่มองนี่มองนี่นี่มองเฮ้ยคือเก่านี่มันบ่เข่าแน่บ่นี่ใช่จอยใช่จอยใช่จอยนี่เอามองนี่อ๋อใช่จอยใช่จอยดังหอดใกล้แล้วเราปุ่นอ่ะเราโจกลงไปเลยดินั่นโอ้กระบังลั่นกระบังลั่นเลาะเลาะอันนี้มันเป็นยังไงล่ะอ๋อเลาะเลาะเปิดเบิ้งเลาะเปิดเบิ้งโอ้ยบ่เฮ็ดหยังดอกแหกับบ่บ้านเลยล่ะปะตันเช้าวานล่ะมันบ่สนุกสนานโอ้พี่พี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมีแต่เหลียวหาเว้ยโอ้ยโอ้ยดองออกเป็นระยะระยะครับคุณผู้ชมครับโอ้ไม่สนใจแล้วครับเอามืองมอย่างเดียวเลยครับได้ปะบ่เห็นเอาบ่เห็นกับบ่เห็นกันซะเออโอ้ยหนักบนต้นแล้วปะโอ้ยได้เป็นโลแล้วเนี่ยอาการนี้อ๋อขึ้นมาจากสีนบ่ครับอ๋อโอ้พี่มันขึ้นมาอยู่แบบนี้ใช่ๆวันนั้นผมเหยียบอยู่โคกๆแบบนี้เลยครับพุ่งขึ้นไปตัวมันอย่างใหญ่เลยครับเท่าแขนนี่ตอนแรกนึกว่างูครับตกใจโอ้คือครับคุณผู้ชมนี่ครับวิถีอีสานวิถีบ้านๆครับชาวบ้านนอกบ้านนาของเราครับหาอยู่หากินกันแบบนี้ครับนี่ครับตอนกลางวันก็มาหากินครับถ้าวันธรรมดาก็ยังพอทนอยู่ครับเพราะว่าหลานไปโรงเรียนครับ ถ้าวันไหนหลานไม่ได้ไปโรงเรียนก็อย่างนี้แหละครับฝากเอื้อยไว้วันนั้นเราแกว่านะครับยายจ่อยโอ้มันขึ้นมาหอดผีได้คิดว่าเนาะโอ้คือโอ้หาหดผักหดหญ้าไปครับยายจ่อยว่ามาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมนี่ครับวิถีหากินครับอันดับแรกคือไม่ใช่สักเล่นนะครับ ไม่ใช่สักเล่นนะครับแบบนี้ก็คือการสักไล่ปลาครับคุณผู้ชมนั่นนั่นเล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 ่นยัดจ่อยวะโอ้ข่อยกระตื่นเต้นไปน้ำคือครับคือน่ะแต่หนามันว่าหอดผีเลยจ่อยโอ้
ถ้าสีสงสัยแกก็จะนิ่งๆครับผมเริ่มเข้าใจแล้วถ้ายายจ่อยสีสงสัยแกก็จะนิ่งๆครับยายจ่อยสีสงสัยยายจ่อยก็จะนิ่งๆครับเอาลายๆมาจากทางนั้นมันมีเห่ออยู่นั่นหน้าหนึ่งนั่นนั่นมันน้ำแย่เข้าไปเห่อนั่นบ้าอยู่น้ำกันนี่ละอ๋อไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านคุณยายไม่ต้องย่านเราจะวิ่งไปพร้อมๆกัน ยังไงก็ไม่ได้วิ่งคนเดียวแล้วคุณยายนั่นแหละผมว่ามันจะขึ้นไปจังสันบอลน่ะนะเดี๋ยวไม่ยังอ่ะป้าจิครับ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 กดลงโอ้ยเดี๋ยวกดอีกเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนนี่ใส่นั่นแหละน้ำเด้อนี่เด้อน้ำกับยากดช่วยกันกดลงเลยป่ะโอ้โหเปิดเข้าไปพ่อเลยครับบอกแล้วครับยายจ่อยครับให้มาทางนี้ครับเออบอกแล้วว่าทางนี้มันต้องมาเขาติงน้ำนี่โอ้ยอย่ามาโซ่เนี่ยยายจ่อยหันนะโซ่เนี่ยโอ้ยไอ้บ้าได้แล้วอยากโซ่ละตายมาไปเอากดเอาไม่ดูอยู่ป่ะเรียงหยังไปเรียงไปหมอนั่นเห็นโบเจ้าโอ้อยู่แม่โอ้ยอุตส่าห์ได้มาแล้วโอ้ยตัวนี้มันหน่อยเลยเปล่าตัวนี้มันหน่อยตัวนี้มันหน่อยโอ้ยอยากโซ่ลายลายโอ้ยพี่นี่หยุดโอ้ยมาถึงมั้งพี่อยู่พี่โอ้ยว่าถือนั่นละถือแล้วป่ะนี่โอ้ยสักว่าถือมองเนาะฮึมาทางนี้ทางนี้ทางนี้คือกันนี่คือกันเลยผู้มีประเทศเดียวกันเลยนี่คิดว่ามันต้องมีแท้ๆล่ะโอ้ยแลนจวดแลนจาดอยู่ครับคุณผู้ชมสองมือก่อนครับสองมือก่อนครับเห็นไพ่แล้วมันค่าเอาสักซอยกันสักกดเลยบ่กดเลยบ่เอาเขาเด็กลงได้บ่บันขันโคกว่านี่ขันปอยแล้วมึงเซ็ตบ่หอดเหยียบลงซอยกันบ้าโอ้โหแถวแก๊งนี้ไปนี่ป่าหญ้าขาดหมดเลยครับใส่ถุงมือมันจับบ่ได้แล้วอยู่ป่ะอยู่เอาระวังเด้อปลาดุกบัดตะนี่ระวังปลาดุกเด็ดบ่อนนั่นมีห้อยปลาพร้อมแล้วว่ะโอ้ยายจ่อยนี่ไม่ธรรมดานะครับเห็นห้อนหอยปลาครับลอยปลาพี่มันขึ้นมาหอดพี่ได้นี่โอ้ยดันขึ้นมาพี่มันหอดพี่ได้จ่อยพี่หน้ามันขึ้นมาหอดพี่เห็นบ่โอ้เราหนักเหรอเราอะโอ้มันเป็นปลาดุกแล้วอ่ะเฮ้ยมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนี่มันหมุนลงใต้แล้วอ่ะอ๋อปลาดุกโอ้มวนเป็นมวนพยาค่ะโอ้แน่นอนแห้งโอ้
โอ้ยเดี๋ยวโซ่แห้งแล้วนะเดี๋ยวมันหลุดอีกมันบ่คือปลาคอเนาะฮะโอ้ยแน่นอนแน่นอนน่ามาซักกับสองตัวนี่นะนี่โอ้ยโอ้ยคือแหละครับหากินง่ายแฮงครับโอ้ยของแท้โอ้ยนั่นเห็นบ่บอกแล้วบอกแล้วอู้ตัวใหญ่อยู่นี่นี่อู้โอ้ยมันบอกแล้วยายจอยแล้วบอกว่าห้องหนูแล้วว่ะไปว่ามันบ่แม่นนึงว่ะเออมันบืนขึ้นอยู่โขกสัตว์เลยบ่ครับห่วยโอ้หดอีหลีว่ะหดอีหลีโอ้ข่อยได้แล้ว2ตัวทอดตาบ่ท่านได้ดอกข่อยได้เอง2ตัวพอแล้วโอ้มาครับมาเดี๋ยวๆๆได้แล้วป่ะเอากดได้ได้ได้เดี๋ยวๆเหยียบลงให้บ่ลงอีกบ่ลง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 ใส่ๆมันอยู่ใส่อ้าวนี่ดิกับปึ๊บอื้อหือนั่นเป็นจังได๋นั่นดิเปิดขึ้นไปกับพ่อเลยนั่นน่ะโอ้เฮ้ย3แล้วนี่อยู่จอยจอยนี่เพิ่นก็มีแต่ว่าห้องหนูห้องหนูเนาะโอ้ยเปิด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 โอ้ยคุณผู้ชมครับโพดโพแห้งอีหลีครับแก๊งนี้โพดโพอีหลีครับเปิดว่าคลองหนูครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คลองหนูครับมาฮะโอ้ดีดีดีแมนแมนแมนใจประสงค์สร้างกลางดงกะวาทงแล้วเนาะขุนหันหาวสร้างเมืองจังเฮืองหงขุนขี่ย่านสร้างบ้านมะหุงเฮืองนะได้อีกแล้วหน้าบอกแล้วมันอยู่ในป่าจังวะมันขึ้นมานอนอยู่ตรงนึงไทโคลาดคักๆไปว่าเอ้ยปลาไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มานี่ครับคุณผู้ชมบุปลาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้ให้โป่งมาหันแล้วไม่หวานแล้วหมดแล้วนี่ขึ้นฝั่งซ้ายน่ะยายจ่อยขึ้นไปฝั่งซ้ายน่ะขึ้นไปฝั่งซ้ายยายจ่อยขึ้นไปฝั่งซ้ายขึ้นไปฝั่งซ้ายขึ้นไปฝั่งซ้ายยายจอยโอ้ตอนแรกผมก็คิดว่ายังไงก็ไม่ได้หรอกครับเอาสุ่มอันแค่กระจิ๊ดลิตรเดียวขนาดเอาแหหวานยังไม่ได้นะครับที่ไหนได้ครับผิดคาดครับเขาได้หลายกว่าแห โอ้จื้อบ่บัดนี้พอโอ้มันบ่มันขึ้นถ้าเฮาตีงน้ําสิมันแห้งขึ้นเด้โอ้มีอยู่ป่ะโอ้นี่มีน้ำนี่นี่ทางป่ามันอยู่ไหนล่ะต้องถามยายจ่อยครับเรื่องทางป่าครับทางป่าต้องถามยายจ่อยครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันคนน่ะบู๊ไปเลือดครับโอ้ไปแล้วป่ะของก่อนนะครับนี่ครับยายจ่อยครับมาตรวจของยายจ่อยก่อนครับอู้ได้หา6ตัวในกระติกก็ละ3ตัวในกระติกก็3ตัวครับอู้ป้าจริงตัวใส่ของสาวไล่มาเมื่อกันมานี่พุ่นอ่ะเออพุ่นอ่ะเดี๋ยวเราก็โซ่เดี๋ยวมันก็หลุดอีก อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับนี่ครับมาเจอทีมงานสาวไลกับทีมงานยายจ่อยครับวันนี้สนุกสนานกันเต็มที่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสุขโขสุขขังมีสตังค์ใส่กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับไปวันแห่ก่อน